สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆอยากแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะที่จะมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะนั่นก็คือขนมชั้นนั่นเองขนมชั้นเนี่ยเป็นขนมมงคลของไทยเรานะคะนิยมจะทำเป็น9ชั้นแล้วก็เป็นสีของใบเตยแต่วันนี้ป้าจะทำขนมชั้นน้ำแดงค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้านะคะน้ำแดงเฮลบูบอยค่ะน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลทรายหัวกะทิหางกะทิค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไปทำน้ำเชื่อมกันก่อนโดยการที่ใช้หางกะทิผสมกับน้ำตาลทรายให้พอเขาละลายนะคะค่ะเราจะให้เขาแค่เดือดปุดๆพอละลายเท่านั้นเองนะคะค่ะตอนนี้น้ำเชื่อมของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราพักเขาไว้ค่ะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ผสมแป้งทั้ง3ชนิดเข้าด้วยกันเลยค่ะแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าค่ะเราจะค่อยๆนวดแป้งของเราด้วยหัวกะทินะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะจะใช้มือนวดก็ได้นะคะแต่ป้าใช้ช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใช้มือค่ะค่ะเอาล้างมือของเราสะอาดแล้วนะคะแล้วก็มานวดแป้งให้เขาเข้ากันแล้วกะทิไปอีกนิดนึงเพื่อว่าขนมของเราจะได้หนึบเหนียวนะคะตรงนี้เราจะใช้เวลานวดเขาสักพักหนึ่งนะคะเมื่อเรานวดเขาได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยค่ะใส่ลงไปเลยทีนี้เราก็มาตามด้วยน้ำเชื่อมกับหางกะทิที่เราเคี่ยวไว้นะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะทีนี้เราก็มานะคะกวนเขาให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็กรองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเอาเศษแป้งหรือว่าน้ำตาลที่ยังไม่ละลายนะคะเอาออกค่ะเดี๋ยวเรามากรองกันค่ะทีนี้เราก็มาแบ่งแป้งแป้งที่เรากรองเนี่ยค่ะออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะเมื่อเราแบ่งแป้งของเราเป็น2ส่วนเท่าๆกันแล้วนะคะเราก็จะเติมสีไป1ถ้วยค่ะอันนี้เป็นสีเฮลบูบอยนะคะส่วนฝั่งนี้เราก็จะเติมเป็นน้ำเปล่าเพื่อให้แป้งเขามีความเข้มข้นเท่ากันนะคะค่ะเมื่อเราได้แป้งเป็น2สีแล้วนะคะเราก็ไปนึ่งกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นึ่งพิมพ์ของเราให้ร้อนนะคะค่ะเมื่อพิมพ์ของเราร้อนแล้วนะคะเราก็มาเริ่มใส่ชั้นแรกกันเลยค่ะชั้นแรกนะคะน่าจะใส่เป็นสีชมพูก่อนค่ะเราต้องคนแป้งนะคะแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปค่ะ
้าจะใส่สักประมาณ1ช้อนอันนี้1ช้อนครึ่งค่ะค่ะพอแล้วเราก็ปิดฝาระวังอย่าให้น้ำลงไปนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีค่ะรอเขาสุกนะคะค่ะเมื่อชั้นแรกของเราสุกแล้วนะคะเราก็ตามด้วยสีขาวค่ะแล้วก็ปิดฝาต้องระวังน้ำโอ้ยชั้นที่2ของป้าก็สุกแล้วเราก็มาทำชั้นที่3กันค่ะอันนี้เราก็มาทำชั้นที่3กันนะคะต้องคนแป้งทุกครั้งนะคะป้าจะทำไปจนเสร็จเลยนะคะคือชั้นนี้ก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นนิดนึงนะคะยิ่งจาก4นาทีเป็น5นาทีเป็น6นาทีไล่ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเราก็มาทำชั้นที่4ชั้นออกคนแป้งก่อนนะคะใส่ลงไป1ช้อนครึ่งชั้นที่4ก็อาจจะสัก6นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรารอเข้าสุกกันนะคะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วค่ะขนมชั้นของป้าก็นึ่งเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็รอให้ขนมของเราเย็นตัวนะคะเดี๋ยวเรามาตัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะพอเขาเย็นตัวแล้วนะคะเราก็เอาออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะมาตัดเป็นชิ้นๆได้เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าตัดให้เสร็จเลยสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราออกมาจากพิมพ์แล้วนะคะเราก็เอามีดจุ่มน้ำสักหน่อยนึงก็ตัดชิ้นตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าทำให้เสร็จเลยค่ะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะลองทำรับทานกันนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ